นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานอาวุโสบริษัทโอสถสภาจำกัดนายแพทย์มงคลณสงขลาประธานที่ปรึกษาโครงการเป็นประธานเปิดงานโอสถสภาสร้างความยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าโดยโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนภายใต้การดำเนินโครงการโอสถสภาสร้างความยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าโดยทางด้านนายแพทย์มงคลณสงขลาประธานที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มต้นมาจากความคิดที่จะสานต่อความปรารถนาดีไปสู่คนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กความสุขสร้างได้เครือข่ายสร้างสุขและสกู๊ปสารคดีของโครงการที่รวบรวมเรื่องราวจากพื้นที่เครือข่ายคนทำดีของโอสถสภาที่ได้พบและได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้จากหลายรูปแบบโครงการนี้เริ่มต้นโดยการที่จะให้ผู้พิการผู้ยากไร้ต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับโดยการจัดทีมเข้าไปฟื้นฟูผู้พิการแล้วก็หลังจากผู้พิการได้รับการฟื้นฟูแล้วเนี่ยเราก็ให้เขาทำในเรื่องของอาชีพเพื่อที่จะให้มีรายได้ช่วยเหลือตัวเองนะครับเพื่อจะไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นนะครับอันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่โอสถสภาอายุครบ120ปีทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับสำหรับกิจกรรมของโครงการนี้นะครับจะเน้นไปที่การช่วยเหลือด้านสุขภาพและการฟื้นฟูผู้พิการรวมถึงการสร้างอาชีพและการสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบกองทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไปซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยทางโอสถสภาได้นำผลสัมฤทธิ์ของโครงการตั้งแต่แนวคิดรูปแบบวิธีการทำงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่อันเป็นการถอดบทเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนอื่นๆในการนำไปใช้หรือไปต่อยอดของตัวเองต่อไปช่วงนี้ไปติดตาม